าที่ Inside Asia นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ Lady of the Dynasty ควรจะต้องเสร็จไปตั้งนานแล้วแต่เห็นบอกว่าเหตุผลในการที่ล่าช้านี่เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าอุปสรรคของเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเราก็มีตัวอย่างภาพยนตร์มาให้ได้ชมกันด้วยค่ะหลังจากที่ใช้เวลาในการถ่ายทำและทำการ post production อยู่นานหลายปีนะคะในที่สุดก็ได้มีการปล่อยตัวอย่างหนัง Lady of the Dynasty หนังย้อนยุคฟอร์มยักษ์ที่ใช้ทุนสร้างมหาศาลถึง20ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ688ล้านบาทออกมาให้แฟนๆได้ชมกันแล้วนะคะซึ่งก่อนที่หนังจะเข้าฉายในจีนแผ่นดินใหญ่ก่อนเป็นที่แรกในวันที่30กรกฎาคมนี้ด้วยค่ะLady of the Dynasty นะคะได้ฟ่านปิงปิงนักแสดงหญิงอันดับหนึ่งของวงการมาสวมบทเป็นหยางกุ้ยเฟยค่ะสนมเอกของพระเจ้าเฉวียนจงแห่งราชวงศ์ถังนะคะซึ่งเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่ใช้เวลาในการสร้างนานถึง4ปีค่ะโดยเริ่มเปิดกล้องในปี2011แต่ว่าในระหว่างการถ่ายทำต้องพบกับอุปสรรคมากมายหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการถอนตัวของผู้กำกับเกาหลีใต้อย่างกวักแจยองแล้วก็ได้ผู้กำกับรุ่นใหญ่ชาวจีนอย่างซือฉิงนะคะมารับช่วงต่อแทนนอกจากนี้นะคะยังได้ผู้กำกับระดับตำนานอย่างเทียนจวงจวงนะคะมาดูแลงานสร้างและการถ่ายทำในบางฉากค่ะส่วนอู้จุนที่รับบทเป็นพระโอรสของจักรพรรดิถังเฉวียนจงนะคะก็พักงานแสดงไปเป็นการชั่วคราวเพื่อไปเลี้ยงลูกค่ะก่อนที่จะกลับมาแสดงต่อในภายหลังซึ่งสาเหตุทั้งหมดนี้นะคะเลยทำให้ Lady of the Dynasty ใช้เวลาการถ่ายทำมากกว่าที่คิดนานหลายปีเลยล่ะค่ะจีซง只要你一个人จีนี่ผมชอบโปรดักชันเขาสุดยอดจริงอลังการเนาะใช่แล้วก็นางเอกก็ผิวดีถูกต้องดูแต่ผิวเลยดูการแสดงเขาสิคะเอามาเมื่อวานนี้ผมรายงานไปว่าไมรี่ไซรัสเนี่ยจะมาเป็นพิธีกรในงาน MTV Music Video Awards อันนี้หลายคนก็แปลกใจอยู่นะแล้วก็มีวีรกรรมอยู่เยอะกับ MTV ถูกต้องนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดอีกหนึ่งมุมก็คือ Taylor Swift นั่นเองนะฮะเข้าชิงรางวัลเนี่ยมากที่สุดแล้วนะคุณโอ้โหสวยมากรูปนี้9สาขาครับไปติดตามกันสวยไหมอ๋อนึกว่าออมเห็นสิออมมากแล้วฮะป่ะติดตามฮะคุณมันคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วทำไมล่ะ Taylor Swift นะครับเรียกได้ว่าเป็นป๊อปสตาร์แล้วก็เป็นลูกรักของทาง MTV จริงๆนะครับโดยในปีนี้ Taylor Swift เองก็อย่างที่บอกกันไปนะฮะได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเนี่ย MTV Video Music Award สูงสุดถึง9สาขานะครับจาก MV เพลง Bad Blood นี่แหละครับซึ่งแต่ละสาขาก็ล้วนแล้วเป็นสาขาสำคัญทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลำดับภาพยอดเยี่ยมเทคนิคพิเศษด้านภาพยอดเยี่ยมกำกับภาพยอดเยี่ยมกำกับศิลป์ยอดเยี่ยมโดยเพลง Bad Blood เนี่ยนะครับที่ได้ซุปเปอร์สตาร์สาวมาร่วมงานกันมากมายก็ได้เข้าชิงในสาขาใหญ่ของงานด้วยอย่าง Music Video แห่งปีนะครับส่วนรางวัลในสาขา Music Video แห่งปีนะครับนอกจากเพลง Bad Blood แล้วก็ยังได้เพลงที่เรียกว่าคู่ชิงแต่ละคนเนี่ยผู้เข้าเสนอแต่ละคนมีสุดยอดทั้งนั้นเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็น Alright นะครับของ Kendrick Lamar นะครับ Thinking Out Loud ของ Ed Sheeran นะครับUptown Funk นะครับของ Mark Ronson นะครับโดยในปีนี้เองนะครับหนุ่ม Irish อย่าง Ed Sheeran เองก็ได้เข้าชิงทั้งหมดเนี่ย6สาขา นะครับในขณะที่ Beyonce นะครับKendrick Lamar นะครับ Mark Ronson เนี่ยเข้าชิงกันเนี่ยนะครับคนละ5สาขาเท่ากันนะครับส่วน Diplo นะครับFKA Twix นะครับ Skillet นะครับแล้วก็ Nicki Minaj เนี่ยเข้าชิงกันคนละ3สาขา นะครับส่วนศิลปินที่เข้าชิงกันละคนละ2สาขาเนี่ยนะครับก็มี The Weeknd นะครับกับ Ariana Grande นะครับแล้วก็50 Fab ด้วยนะครับส่วนโฮสต์อย่างที่บอกกันไป Miley Cyrus หลายคนจะจับตามองในเรื่องของชุดด้วยนะฮะ30สิงหาคมนี้เจอกันแน่นอนครับ
สวยเทเลสเวฟใช่แล้วน่าดูมากจริงๆ MTV ปีนี้แซ่บถูกต้องโอ้โหต้องรอติดตามนะคะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมานะคะกับ ไฮโซแฮปปินิ่งส์วันนี้ก็มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าการลงคะแนนโหวตรันเวย์สนามบินที่มีวิวระหว่างเทคออฟสวยที่สุดนะคะคือสนามบินไหนค่ะเยี่ยม